เครื่องมือการสอนคณิตศาสตร์ยุค 4.0 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนอยากให้คุณครูคณิตศาสตร์ลองแวะมาดูครับมาเพิ่มประสิทธิภาพการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องมือดีๆที่ใช้งานได้ฟรีกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีชเดนแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมมี2เว็บไซต์ดีๆที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับประถมศึกษานะครับแล้วก็อาจจะประยุกต์ใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ด้วยนะครับซึ่ง2เว็บไซต์นี้บอกไว้เลยนะครับว่าใช้งานได้ดีจริงๆและใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเชื่อมั่นว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์ที่1กันเลยครับเว็บไซต์แรกมีชื่อว่า mathlearningcenter.org นะครับหลังจากที่ทุกท่านเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยก็กดไปที่เมนู resources นะครับหลังจากนั้นกดไปที่เมนูที่เขียนว่า math apps นะครับที่เขียนเป็นรูปนะครับ1 2 3ตรงนี้ก็กด1ครั้งนะครับเมื่อลงมาเราก็จะเจอกับเครื่องมือนะครับที่ช่วยสอนมากมายนะครับ Geoboard, Matcock, Numberframe นะครับ Numberline แล้วก็อันอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างสักอันนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นในส่วนของ Numberframe นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกว่า Open Web App ก็คือเปิดในเว็บไซต์นะครับ Apple App Store นะครับแล้วก็ Chrome Store นะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับแล็ปท็อปเนี่ยก็แนะนำให้เปิดไปที่เมนูที่เขียนว่า Open Web App นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเจอกับเครื่องมือนะครับดีๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหยิบเลือกมาใช้ได้เลยนะครับในลักษณะอย่างนี้ปึ๊บนะครับนะฮะนี่ไงนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับผมด้านล่างก็จะมีเมนูต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวลงรายละเอียดเชิงลึกนะครับเพียงแค่จะมาแนะนำว่ามีเครื่องมือดีๆแบบนี้อยู่นะครับด้านล่างก็จะมีเมนูเพิ่มเติมมากมายนะครับให้เราสามารถที่จะกดไปทดลองเล่นได้นะครับถ้าเกิดทำอะไรผิดก็แค่ย้อนกลับไปเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้เครื่องคิดเลขนะครับ7บวกเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าขยับได้ไหมนะครับขยับตรงไหนเอ่ยนะครับโอเคขยับได้แล้วนะครับก็ลองดูสีแดงสีแดงน่าจะเป็น10นะครับผมจะลองใส่เป็น10บวก2นะครับเท่ากับกดปุ่มดันนะครับ10บวก2เท่ากับนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราอาจจะกดปุ่มดันปุ๊บนะครับแล้วเราก็อาจจะถามนักเรียนก็ได้ว่า10บวก2เท่ากับเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่เป็นเพนทูลตรงนี้นะครับเขียนนี่ครับสามารถใช้เขียนได้นะครับสามารถที่จะลบออกได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ตัวหนังสือใส่ตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับสมมติผมพิมพ์12แล้วตอบกดดันนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะเขียนก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับถ้าเกิดไม่อยากเขียนก็ใช้เป็นการพิมพ์ได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆเลยนะครับส่วนเมนูตรงนี้นะครับทุกท่านก็ลองไปกดเล่นดูก็แล้วกันนะครับโอเคครับเว็บไซต์แรกก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า mathlearningcenter.org นะครับอย่างที่บอกไปครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าคุณครูคณิตศาสตร์เนี่ยน่าจะอธิบายแล้วก็หยิบไปใช้ได้ดีกว่านะครับขออนุญาตเพียงแค่มานำเสนอเว็บไซต์ดีๆเครื่องมือดีๆเท่านั้นนะครับผมต่อไปไปดูเว็บไซต์ที่2กันบ้างครับเว็บไซต์ที่2เนี่ยนะครับจะเขียนตรงกลางว่า Mass in Focus นะครับ The Singapore Airport นะครับแต่ว่าชื่อเว็บหรือว่า URL เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกท่านก็เพียงแค่กดเข้ามาก็จะเจอหน้าเดียวกันแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยการสอนในเรื่องต่างๆนะครับสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นก็คือเบสเคนบ็อกซ์นะครับกดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราสามารถที่จะกดซ่อนได้ด้วยนะครับแล้วกดไลน์อัพมันก็จะจัดรูปแบบให้เราอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็อาจจะถามว่าเด็กๆเมื่อเด็กๆเห็นบล็อกข้างบนนี้แล้วนะครับเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไรเขียนเป็นตัวอักษรได้อย่างไรนะครับเราก็อาจจะให้นักเรียนตอบลงในสมุดก็ได้หรือว่าตอบปากเปล่าก็ได้เราก็โชว์นะครับแบบนี้
แล้วก็เกิดกด Outer Form เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแทนที่เราจะไปเขียนกระดานนะครับเราจะไปพิมพ์ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเรามีโปรเจคเตอร์มีทีวีนะครับมีทรัพยากรครบพร้อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปใช้เป็นสื่อการสอนในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอีกอันนึงที่อยากจะแถมให้ครับเวลาเรากดเข้ามาในแต่ละเครื่องมือเนี่ยทุกท่านจะเห็นชื่อของเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วแท็บด้านขวามือเนี่ยจะเห็นคำว่า activity นะครับซึ่งเราสามารถกดไปตรงนี้ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยค่า default หรือค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่โชว์ก็คืออันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากด compare มันจะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้กด add มันก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมขออนุญาตลองให้ท่านเห็นนะครับขออนุญาตปรับเป็นหลัก10ลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บๆๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการกด line up นะครับกด add ตรงนี้ก็ได้นะครับจะทำให้เห็นว่าถ้าเกิดมีการนับแล้วรวมกันเนี่ยนะครับมันจะถูกผลักออกไปเป็นแบบนี้ยังไงนะครับนี่นะครับเจ๋งไหมครับรีกรุ๊ปนะครับนี่นะครับเด็กๆก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดบวกกันนะครับอันนี้ก็จะได้นะครับ8นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับมันก็จะมากลับด้านนิดนึงก็จะต้องเป็น1 1 1 8ในลักษณะแบบนี้นะครับลบเลข0ข้างหลังออกแล้วก็กดเช็คนี่นะครับก็จะเห็นคำตอบขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยทำให้การสอนคณิตศาสตร์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคุณครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกๆระดับชั้นนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า mathlearningcenter.org นะครับในส่วนของ resources แล้วก็ math app นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับในส่วนของ www.k6 นะครับ thinkcentral.com นะครับแล้วก็ยาวมากๆนะครับไม่เป็นไรล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับทิ้งไว้ให้อย่างแน่นอนนะครับผมการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับส่งต่อให้คุณครูในโรงเรียนส่งต่อให้กับคุณครูคณิตศาสตร์ส่งต่อให้กับคุณครูประจำชั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของคิดเด้นแชร์นะครับทุกท่านสามารถติดตามผลงานของคิดเด้นแชร์ทั้งหมดได้ที่ www.kidsdenshare.com นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และมีความสุขที่ได้เรียนรู้ร่วมกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ